สวีดัสสวัสดีครับนี่โอ้ดูดได้สูตรบรรยากาศปั่นเจ้าของโดมนี่เห็นยินเสียงตึม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 มาแล้วแมวลามาแล้วโอ้ยบ่เห็นหน้าทีมงานสวัสดีครับโอ้ยกอดหัวใจทีมงานสาวน้อยเสด็จแบนครับเพราะว่าจังผมกับไปวงไงได้ยินเสียงตึม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 อ้าวซุปเปอร์ลี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้คือว่าขี่รถลงน้ำลงห้วยลงมองไปทั่วเสียมหันโอ้ยไปลงจังได๋ใครตัวบ่ตายเสียหมู่งูหมดหมู่ว่าอีหลีนี่บุญหลายซื่อๆนั่นน่ะเฮ็ดกันโตหากันบุญรักษาซื่อกันนั้นตัดสินใจพลาดเนาะอาจารย์เนาะเรียบร้อยเลยทันทีเลยครับเบรกทันทีซื่อๆนั่นน่ะเกือบยิ่มเที่ยวได้ถอยบ่หรือนี่ไปถอยขึ้นบักย่าเลยเลยขี่ลำโพง10ล้อไปนั่มไปนั่มไปไปถูจักว่ามันสูง4กิโลเฮ้ยสิว่าบ้านแพงนี่นี่ใกล้ๆนี่นะบ้านนั้นน้ำท่วมครับพี่น้องครับน้ำท่วมมองไอ้หมอมันใกล้ถอยทุกปีแล้วมั้งฮะน่ะน้ำขาดลงนี่ผมไปเด้อสูงๆนี่ตวนตามๆบรรทุกเขาเนาะมันก็ซัดออกทั้งส่วนทั้งหลังไหนบ่เดี๋ยวไปเคลมมาละเขารถบ่บ่ได้น้ำเขารถบ่ถ้าบืนไปประตูเลยล่ะเขาประตูเลยโอ้ยกว่ามากบ่จะขาดบ่จะขาดทำไรเกือบได้ยิ้มแขวแหงบ่จะขาดทุกคนดีบายยกมือสิหัวพร้อมกันบ่สักหลังเลยจะกลับบ้านขี่น้ำกลนสิบล้อมาบ่ได้แอมแปะเขาบัดนี้เฮามีกอมีของเจ้าของแล้วครับบัดนี้มีกอมีของเจ้าของแล้วฝากอาจารย์ตาลเนาะเห็นบ่เฮาได้มาเสียอาจารย์บริรัมมิวสิกเซ็นเตอร์ครับนี่โอ้โหนี่ก็ได้กระเป๋าลักษาก่อนครับกระเป๋าบ่ทุกชิ้นครับเพื่อบ่ให้มันเป็นรอยบอกกับซออยู่ได้เพื่อแบบว่าสิเอาเติมไปนําเอาศิลปินรถแห่ไปเติมน้ําในช่วงมีงานแม่นไปเติมพลังตอนนี้งานกําลังเข้าครับปีหน้านี่โอ้ยจังว่าบอกกันจะได้เอาหัวหน้าห้องคือบริหินเสียงกว่างนี่ได้ยินอาบน้ำอยู่มันน่ะตึม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 มือแรงครับพอกันอยู่บ้านบัวบานครับเป็นงานใหญ่ครับแล้วก็เป็นถอยกองวันแรกแล้วก็เวทีแสงสีเสียงของสาวน้อยเสด็จแบนเด้เออแสงสีเสียงเสียงเสด็จแบนทั้งหมดอันนี้คือบอกตรงๆว่างานนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับคุณปอโทรมาว่าสาวน้อยทีมงานแล้วอยู่อุดรทีมงานบัดนี้เราก็ฮู้เด้แต่ว่าแม่เราเบิ่งคิวเอาสาวน้อยเสด็จแบนก็ได้ปานใดเอาสาวน้อยเสด็จแบนเต็มวงเลยเสียงสีเสียงครบเลยนี่สิได้โชว์ผลงานครับมือแรงครับเป็นงานผูกแขนครับผูกแขนต้อนรับขวัญสู้ขวัญพอสุทินครับเป็นงานใหญ่ครับศิลปินรับเชิญโอ้หลากหลายท่านครับนี่ท่านอาจารย์และก็ไหลแข็งสุดเข้าข้างในมือแรงคว่ำเพียบผอมเฮาเพียบเนาะโอ้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นโอ้เทมงานมือเบียดมือคีย์บอร์ดมือกีตาร์นี่ทีมงานนักดนตรีของสาวน้อยเสด็จแบนครับพ่อกันดูเสียงเงินไปซื้อกล้วยอยู่หรอกกินกล้วยอยู่ข้างทั้งพ่อกันโดนพ่อกันโดนก็ฝากซูเปอร์ลี่ดูแลทั้งนั้นทั้งคนซูเปอร์ซนบ่ก็ซูเปอร์ซนก็คือดูแลซะกันนั่นล่ะนี่หยังก็ไปเบิ่งใส่กันฮู้อยู่ก่อนเนาะเพิ่นจังซี่ได้เพิ่นบ่ฮู้เฮาก็แนะนําอาจารย์เพิ่นเออได้มันมันก็แนะนํากันเนาะเออคือหัวหน้าก็บ่ช่วงบ่หันก็ต่างคนต่างไปวงใหญ่อันนี้ก็ไปเพราะวงน้อยก็เจอแต่ฝนราคาหลักหมื่นครับพี่น้องครับกับสาวน้อยเสด็จแบนครับแม่นครับราคาจับต้องได้อาจารย์นักดนตรีรวมศิลปินแต่ว่าถ้ารวมเวทีแสงสีเสียงก็คือ 150,000 ครับสตาร์ทยังไว้หรือต่อรองกันได้โทรหาเลยครับ0619393915มือแรงครับพอจู่กับอุ้งยิงครับพร้อมพระเอกนางเอกครับขึ้นเวทีสาวน้อยเสด็จแบนครับ
คือให้คนเบอร์โทรแล้วนี่แหละคนถามว่าอยู่นี่สิโทรไปเดี๋ยวโทรไปเบอร์นี้เด้อ0619393915ครับบอกคนโทรไปนี่ล่ะแม่นครับอืมผู้ใดก็ทักมาถามมาอยู่เออเบอร์น้องโจซันโตไปซอนบ่รับเบอร์น้องโจบ่หยังล่ะก็โทรไปเบอร์น้องโจครับบอกเจ้านําผู้เจ้างั้นมันก็เขียนให้เจ้ารู้ไปจุดไป084229-2295ครับเบอร์ส่วนตัวครับส่วนประชิด229-2295ครับที่นี่เขาที่นี่จะเป็นรถตู้ขันขาวก็มีเขาเอาลงมาเบอร์มือเท่ากับมีงานตอนบ่ก็เป็นยุ่งเทพเนาะแล้วจะขึ้นนี่ตีลงด่วนนะครับเพราะว่าปกติเราก็มีงานอยู่กรุงเทพนะเมื่อนี่ปกติมีงานอยู่กรุงเทพครับแต่ว่าด้วยแบบว่านี้ไปได้หรอเป็นงานใหญ่มันก็ต้องสุดยอดครับปกติจะมี3วันกำนันแจกก็เลยเลื่อนให้แล้วก็มุ่นตีก็พอต้องการเล่ากันเนาะเพราะว่าเห็นงานมันสิครับแล้วขอได้จากนี้เป็นไปได้ขอแสดงกับพอทำพุ่นไปพุ่นปะกระขาบเดี๋ยวมื้อนี้ถือว่าได้โชว์เต็มวงพอดีพี่ที่ไปตั้งไปไปแล้วพี่ที่ก็จะไปตั้งทางบ้านพุ่นน่ะพี่แม่นเดี๋ยวนี้เขาจะไปถ่าเฮาแล้วว่างั้นเริ่ม 6:00 น. ทุ่มไปแล้วแล้วเกี่ยวมูลเลยเย็นหรอเกี่ยวสิให้ติปไปซื้อกับเขาพันหนึ่งอยู่บ้านแต่ว่าบ่ต้องไปให้เดือดร้อนเจ้าภาพเพิ่นเด้เฮาไปฮอดคือมื้อแล้วก็ลุยหน้างานเอาโอเคโอเคครับรับทราบรับทราบแต่ว่าเพิ่นก็สิมีหยังอยู่แต่ว่าบริหารเจ้าของเอาเพราะว่างานเฮาเริ่มตะเว่นไปนี่ครับออกไปต่อๆกันนี่เด้นี่ไปต่อกันไปเช็คซองเช็คเซ้ากันคนสิไปหลายเด้พี่น้องมีการมีงานชมฟรีคนมื้อแรกคนสิไปหลายเขียนเฮานี่ล่ะทักมาหาหลายอยู่แม่นอีหลีบ่งานท่านรัฐมนตรีหมู่เจ้าสิไปแสดงหยังบ่แม่นครับท่านดอกแสดงแบนแต่ศิลปินหลายท่านดอกศิลปินกันหลายก็ยกตัวอย่างก็คือหัวหน้านั่นล่ะกับลูกเพิ่นกับน้องหญิงนะใครแม็กเล่นบ่ให้ไล่เล่นบ่แมนให้ไล่คนนี่ล่ะนี่ล่ะคนก็คือมื้อแรกนี่เป็นจอบก็คือวันที่17เฮาอยู่ไสก่ออยู่เชียงยืนติงานยืนบ่ถึงมาสารคามเออนั้นอยู่งานกาชาติเดี๋ยวต่อไปก็สิได้ปล่อยผลงานเพลงศิลปินอีกเฮ็ดศิลปินผลงานเพลงคอร์ดมาเรื่อยๆสาวน้อยเสริญแบนเมื่อกี้ผ่านไปผัวปลากระงามโดดถือว่าตอนรับได้ดีประมาณนึงครับต่อไปเฮาก็สิปล่อยคอร์ดศิลปินครับดนตรีก็มอบให้อาจารย์เงาะครับดูแลครับนี่ทีมอาจารย์ตันวันนี้มือกล่อง2เนาะอาจารย์บอลเนาะครับครับอาจารย์มิกนะครับก็ไม่ช่วยส้มรถตู้2คันนี่ครับพี่น้องครับแล้วก็รถคันนี้คันนึงครับบัดนี้ไปแบบสบายเล่นบ่อาจารย์บัดนี้เสียที่หมดแล้วนี่เพิ่นนี่เด้อจะมันหนักหนาไปแล้วอ๋อเดี๋ยวมึงมิกกันวะเตะมึงมิกมึงมิกนี่ล่ะเราไปได้จังงานแล้วสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับมึงแย่งกันวะอาจารย์เฮาฝากผลงานน้ำกันเดี๋ยวเฮาย้ำเฮาสิได้ปวนได้สวดน้ำกันอยู่ดอกครับฝากอาจารย์มึงแย่งช่วงนี้เดี๋ยวเฮาจะน้อยเฮาอับลาขึ้นคือผมว่าล่ะเดี๋ยวบ่ยากเดี๋ยวนี้มึงแย่งน้ำกันอาจารย์ฝากฟังไว้น้ำมืออาจารย์ทุกคนล่ะมึงแย่งซอยกันซ้ำวงอยู่ของล่ะสาวน้อยเสด็จแบนเฮามีการมีงานทั้งหัวหน้าทั้งปีกันเชื่อแล้วก็มีหน้าที่พักดันนะครับรับงานในทีมงานสาวน้อยเป็นแม่งติดพี่น้องสามารถวาจ้างได้เลยครับเดี๋ยวเบอร์แรกผมสิเอาแอดมินไปถ่ายทอดให้พี่น้องมึงนะครับไล่ชุดให้พี่น้องมึงเสียงสีเสียงเต็มระบบของสาวน้อยเสด็จแบนนะครับค่ำนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่น้องที่กำลังใจกันแล้วกันครับโอ้ก็เดี๋ยวติดไหนมันถือฝนว่าอย่างเงี้ยเงี้ยออกรถฟังหน่อยขี้ให้เขาเถอะแค่ออกรถดึงออกรถเอาออกเลยดึงคือลงรถเป็นว่าได้ผลเป็นว่าได้ลงเลยอาจารย์เนี่ยเดึงรถกระโจออกกล้องตอนออกมากอะจังที่ละกระโจกันข้อไม้กันกระแทกกันยังไงก็ได้
ถือฝนมันนี่มันถือฝนเอาขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจครับแล้วก็เลี้ยวจากงานมือแรงอยู่บ้านบัวบานแล้วงานท่านสอท่านรัฐมนตรีแล้วเราก็สิเดินทางไปฟังคุณต่อครับบ้านสามเผ่าท่านนี่ก็ลงกรุงเทพต่อบ่นี่พี่สนในมีช่อง YouTube มีครับเปิดแล้วเปิดแล้วลงกี่คลิปเรามีคนดูคนติดตามเท่าไหร่ละเป็นช่องใหม่ขององค์กร20กว่าคนได้ครับดีละเดี๋ยวไปนี้ละสุบรีกอะไรน้ำเนี่ยมันเป็นการโปรโมทเนี่ยไล่ที่มือนี่ก็ไล่ด้วยกันนี่แล้วไล่โปรโมทไล่พวกพี่น้องสงขานมุกครับมีครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับเปล่าสนลำเพิ่น Official จะฝากแล้วก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวผู้ใดที่เปิดช่อง YouTube บอกนะครับว่ากันอะไรนี่แหละคนเขาเพิ่งหาเราคนนี้ดิเด้อนั่นแล้วจัดตั้งกองเพิ่นเพื่อเพิ่นฝากเพิ่นฝากเจ้าข้าอิ่มหรอกข้าอิ่มเลยดิเห็นไรเลยเนี่ยคิดเลยเนี่ยครับผมเข้าเขาแล้วเนี่ยครับเขาเอาท่านเอาแจกคนละร้อยอ่ะมาเอาแจกคนละร้อยมาโอ้ยมีเจอกันนั่นครับอาจารย์เอาครับครับเขาอีกพันหนึ่งมาตั้งข้าวครับอย่าไปน้ำสูงงานพุ่นละแต่ว่าเวทีสาวใดมันขาดเขาบ่ได้บ่นี่พอกับลูกบ่นี่ขาดบ่ได้บ่นี่มาอาจารย์ดนตรีมาทุกคนเลยมามาเร็วเอาทีมจากวัดแตกกระเพิ่นกำลังใจพี่ช้างด้วยครับอาจารย์เชิญเนี่ยพี่ช้างฝากเอาพี่ช้างด้วยพี่ช้างไปไหนนี่ครับพี่นี่ครับพี่เชิญได้แล้วเครื่องเป่าอีก3จะฝากเครื่องเป่าเอาฝากอาจารย์ตันฝากอาจารย์เครื่องเป่าเอาแล้วก็1,000บาท1,000บาทไปเลยครับหายหมดแล้วเอาขอแป๊บนึงตาจะเป่าสปาไทยเลยอ่ะอันนี้ถ้ากับเขามาแล้ง1,000เฮาสิกินหยังจังว่ากันเพราะว่าเฮาไปหนีไปดูแลเจ้าของเองนะครับพี่น้องบ่เพิ่นสิให้กินอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เฮาดูแลเจ้าของเองขอบคุณเฮานะหลายไปฮอดแบบว่าบ่ต้องไปรอเจ้าภาพนะมีหยังกินก็กินไปว่างานเตียทีงานใหญ่เด้มันงานใหญ่ไปนี่เฮาก็ไปตั้งกองตั้งยามมืออาชีพอยู่แล้วว่าไปฮอดโอ้ยบ่ทันได้กินข้าวอยู่นานก็บ่แม่นนี่เนาะแม่นเพราะมืออาชีพบ่ต้องไปมืออาชีพเฮาลุยเลยขอบคุณทุกกำลังใจผู้จัดการเอ๊ะไปทางไหนแล้วหอดใสแล้วแต่ว่าเห็นอยู่ในกลุ่มมาแล้วเดินทางเลยไปนะพ่อหน่อยโอเคครับคนไปรอแล้วเอาของขึ้นรถก็จะลงกรุงเทพสนใจครับราคาหลักหมื่นครับสาวน้อยเสด็จแบนครับศิลปินนัทสุรศักดิ์ชมพู่เอ๊ะธีรคุณพร้อมกับเพชรพลอยทู่0691939391 5ครับแล้วก็ฝากวงใหญ่ครับวงใหญ่มีไล่กุ้มปิดครับพี่น้องครับไล่กุ้มปิดศูนย์พ่อแม่นศูนย์พ่อแม่สิบอกเบอร์ทั่วแม่นวงใหญ่นะครับมีไล่สดกุ้มปิดวันที่16นะครับวันที่16 17 18 3มือแล้วก็20 21 22 3มือเมาไว้เลย6มือครับลิงทีละ3มือ260ต่อให้เมา6มือคุ้มกว่าครับ499ท่านนั้นครับทักไปที่เงินไขเดิมบัญชีเดิมครับทักไปที่สาวหน่อยเพื่อนแพงแฟนเพจครับไว้ผมพูดปุ๊บเลยทักไปที่สาวหน่อยเพื่อนแพงแฟนเพจนี่แหละครับนี่ขอบคุณหลายๆครับเนี่ยรถแห่ตอนนี้รอออกงานครับตอนนี้รถแห่รอหลังออกพรรษาแล้วส่วนมากคิวงานของรถแห่สิเป็นซั่นครับรถแห่2คันเต็มเบิดแล้วครับตุลาพฤศจิกายนนี่เพิ่นโทรมาให้3ช่อเพราะว่าเต็มเบิดแล้วครับวันที่4พฤศจิกายนเพิ่นจะได้แม่นครับอันนี้หน่วย2ไปเฮ็ดนั่นอยู่ครับแล้วก็เสด็จแบนเด้อพี่น้องครับในเครือของสาวน้อยแพงรับประกันเสด็จแท้แน่นอนครับเดินทางเลยครับทีมงานเฮาบ่าย3ติดตั้งกลองส่วนสิเซาเช็คอีกแล้วเครื่องเป่าอ่ะโอเคเลยครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับเขาจะขึ้นรถของมันกันครับ